กายคือนั่งให้เรียบร้อยเตรียมใจของเราเพื่อจะได้มีสติอบรมภาวนาความสำรวมให้เรียบร้อยเป็นบุญเป็นกุศลย่อมเป็นกรรมคือการกระทำที่ดีเป็นกุศลกรรมคนเรายังไม่เข้าใจทั่วถึงซึ่งความดีที่มีอยู่ในตัวของเราเราจึงเป็นผู้ที่มีบุญน้อยวาสนาน้อยบุญก็ดีวาสนาก็ดีแท้ที่จริงมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้เสริมสร้างขึ้นทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เรายังไม่ได้มาประกอบให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเป็นการเสริมสร้างคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วให้มีผลกำไรชีวิตของเราให้สร้างความดีขึ้นในตัวของเราพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลเพื่อสาตัวของเราตัวของเราเมื่อรักษาดีแล้วกลายเป็นผู้มีศีลกลายเป็นผู้มีบุญกลายเป็นผู้มีความสุขจิตของเราก็มีอยู่สติของเราก็มีอยู่ขันติวิริยะของเรามีทุกอย่างแต่เราเอาไปใช้ในที่อื่นสติก็ไประลึกแต่เรื่องอื่นจิตก็เอาไปคิดแต่นึกเรื่องอื่นเราใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเพื่อมาใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของเราให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสติมีอยู่แล้วเราก็มารักษาระลึกรักษากายของเราให้เกิดความรู้ทางกายขึ้นมามารักษาวาจาของเราให้เกิดความสำรวมรักษารู้ทางวาจาตลอดถึงรักษาจิตใจของเราเราระลึกได้ไม่ใช่ว่าระลึกไม่ได้บุคคลผู้ใดมีปกติตั้งสติระลึกนึกตัวเองอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้เปิดช่องเปิดโอกาสให้บุญกุศลหลั่งไหลสู่จิตใจของเราเพราะการมีสติระลึกรู้ตัวเกิดความสำรวมนี่เป็นศีลแหละศีลนำมาศีลก็เกิดขึ้นบุญกุศลก็คือศีลนั่นเองเพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขบุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลไม่ใช่ว่าเราท่องจำได้ชื่อของศีลปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีสมาทานไปแล้วนึกว่าเราได้ศีลเวลามดแมลงขึ้นมาเราก็ตกตายใช่มันก็ไม่เป็นศีลทำอย่างนั้นเมื่อไรเราสำรวมกายเราไม่เบียดเบียนทำลายตนและบุคคลอื่นและชีวิตสัตว์อื่นนี่ในชักตัวอย่างข้อหนึ่งข้อเดียวเราก็พิจารณาดูแล้วชีวิตทุกคนใครก็รักหวงแหนผู้ที่มีศีลแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่กระทำไม่เบียดเบียนไม่ล้างผลาญชีวิตของคนอื่นด้วยเจตนาอย่างไรก็ตามเพราะเหตุใดเพราะสัตว์เหล่านั้นแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ต้องการความสุขเช่นเดียวกันเหมือนกับเราเมื่อเราไปเบียดคัดเบียนเขาจึงไม่เป็นธรรมจิตเรากับจิตของเขาก็เลยเป็นศัตรูกันไม่เป็นมิตรต่อกันนี่เลยเป็นเวรเป็นภัยบาปอยู่ตรงนี้เมื่อเราไม่เบียดเบียนเราก็กลายเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูกันไม่มีเวรมีภัย
ม้แต่สิ่งอื่นๆที่กระทำขึ้นมาก็เช่นเดียวกันเราสามารถสอดส่องพินิจพิจารณาให้เข้าใจอย่างถูกต้องได้เรียกอธิทุกชุกกรรมก็ทำความเห็นของเราให้ตรงถูกต้องนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นกุศลเหมือนกันเมื่อเราทำจิตของเราให้ถูกต้องแล้วเราจะสร้างสติระลึกขึ้นมาความถูกต้องนั้นกลับเป็นผลกำไรทำให้จิตใจของเราสงบง่ายทำให้จิตใจของเราดีขึ้นเพราะไม่มีสิ่งที่มาก่อกวนเราระลึกขึ้นมาแล้วไม่รังเกียจการกระทำของเราเองตลอดเวลาที่เรารักษาอยู่ปฏิบัติอยู่เมื่อเราระลึกขึ้นมาอิ่มใจพอใจในการกระทำความดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้ได้ความสงบเมื่อที่เรากระทำดีนับตั้งแต่สำรวมกายเรียบร้อยก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยสมาธิให้เกิดความสงบรักษาวาจาให้ดีก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยทำจิตใจของเราให้สงบตรงกันข้ามถ้าเราไม่รักษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ช่วยก่อกวนจิตใจของเราเราพูดไม่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาก่อกวนจิตใจของเราขัดขวางต่อความสงบการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติใจก็มีแต่ใจดวงเดียวก็มาข่มให้สงบมันก็สงบไม่ได้เพราะมันมีสิ่งขัดขวางสิ่งก่อกวนเราไม่ได้สิ่งเอาสิ่งขัดขวางออกเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานของการสมาธิจะเป็นศีล5ก็ตามขอให้ครบให้สะอาดก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลจะรักษา5ข้อหรือ8ข้อหรือกี่ข้อก็ตามแต่เมื่อสรุปแล้วพระองค์ไม่ได้นับข้ออย่างนั้นการสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยชื่อว่าศีลนี่ก็มีกายกับวาจาและก็จิตใจเป็นผู้ระลึกสำรวมระวังเจตนาละเว้นเท่านี้แหละตัวศีลที่แท้จริงไม่ต้องนับ5นับ10นับ2ความเพียรในจิตใจของเราขึ้นมาเพียรพยายามเพื่อให้ความสุขที่ยังความสงบที่ยังไม่ปรากฏก็ให้ปรากฏหรือความปรากฏขึ้นเล็กๆน้อยๆเราพยายามต้องการเพื่อให้ความสงบนั้นมั่นคงปรากฏขึ้นในจิตใจของเราให้ยิ่งขึ้นไปเพราะความสงบแม้แต่เราได้สัมผัสเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่พอใจถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ความอิ่มใจขนาดไหนแค่ไหนเพียงใดเพราะฉะนั้นรสแห่งสัจธรรมจึงชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงการยินดีในการประพฤติธรรมหรืออบรมธรรมย่อมชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงแต่ความยินดีนั้นเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้สัมผัสสัมพันธ์เกิดผลได้รู้สึกในจิตใจชื่อว่าเราได้ดื่มรสสัจธรรมย่อมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงแม้แต่รสที่กระทบลิ้นที่นิยมชมชอบมันก็เพียงครู่เดียวเท่านั้นเหมือนท่านว่าอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วมันก็สิ้นไปสิ้นจากส่วนหวานลมปากของคนเรานั้นไม่รู้หายหวานปากคือหวานผู้ประพฤติศีลธรรมโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายหวานจน 2,000 กว่าปีดูดดื่มจิตใจประชาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิยมชมชอบปลื้มอกใจสวดมนต์สังวัตยายกราบไหว้อยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเคารพพร้อมด้วยไตรทวาร
ความหวานของรสสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในธรรมก็ชื่อว่าเรายินดีในสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐเราได้ประพฤติธรรมก็ได้ประพฤติสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐผลอันเลิศผลอันประเสริฐก็ย่อมปรากฏขึ้นแก่ตัวของเราเราอยากเข้าใจว่าสิ่งอื่นเลิศประเสริฐยิ่งกว่าประพฤติธรรมเป็นไปไม่ได้เราทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นอุปสรรคภัยอันตรายทั้งหลายมีชีวิตอยู่ยืนนานถึงปัจจุบันนี้อยากเข้าใจมีได้เพราะข้าวเพราะน้ำเพราะอาหารการบริโภคการนุ่งห่มสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากพวกเราทั้งหลายเข้าใจนั้นยังเข้าใจไม่ทั่วถึงความจริงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนเกิดมามีอายุสั้นทันตายไม่ใช่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีอาหารการกินไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มไม่ใช่ว่าเขาไม่มียารักษาโรคหรือรักษาพยาบาลแต่ทำไมเขามีครบสมบูรณ์ทำไมเขาจึงอายุสั้นพระปุพเพกตปุญญตาคือบุญกุศลของเขามีน้อยบาปอกุศลของเขาที่ก็ทำไปตามทัศนั่นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่อยู่ได้นี้ด้วยปุพเพนะบุญแต่ก่อนที่ทนุบำรุงเรามาถ้าบุญรักษาแล้วจะทำอะไรก็ประกอบอยู่อะไรแล้วก็อยู่ได้มีอะไรก็บริโภคไปแล้วก็ทำให้เกิดความสุขต่อเนื่องกันมาจนกว่าอายุไขหมดสิ้นไปโดยตามธรรมดาเพราะเหตุนั้นเราเมื่อเข้าใจหลักพื้นฐานอันแท้จริงแล้วเรายินดีในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุนำความสุขมาให้เราได้ความสุขไม่ใช่ได้อื่นไกลเพราะความดีที่เราทั้งหลายได้ประพฤติไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ได้สร้างภัยสร้างอันตรายนี้เองเราทั้งหลายได้ปฏิบัติดีมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะลึกตัวเองไม่ได้เราก็เชื่อในสูตรทำคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยตรัสเลวไหลหรือไม่เคยตรัสผิดพลาดเหตุกับผลเราได้ความสุขแค่นี้ก็อดีตก่อนเราก็ได้ทำเพียงแค่นี้เราได้ความสุขในมนุษย์สมบัตินะแต่การก่อนเราก็มีได้สร้างคุณงามความดีในมนุษย์สมบัติถ้าเราอยากจะได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราก็ต้องฝึกเอาในชาติปัจจุบันหรือกระทำเอาในเดี๋ยวนี้ถ้าเราสร้างเดี๋ยวนี้มีคุณสมบัติมีพลังที่สามารถที่จะส่งเราถึงสวรรค์สมบัติก็พลังอันนั้นทุนอันนั้นให้เราได้อยู่สวรรค์ครับในสวรรค์นั่นถ้าหากเรามีพลังมากก็ได้อยู่ในสวรรค์ที่ประณีตละเอียดขึ้นไปตามระดับถ้าเรามีพลังมากสามารถที่จะชำระอาสวะให้สิ้นไปแล้วเราก็อยู่เหนือสวรรค์เหนือโลกเหนือกามโลกรูปโลกพรหมโลกเหนือสิ่งเหล่านั้นเองเรียกว่าโลกุตตระคือเหนือโลกคือนิพพานเรียกว่าพ้นโลกเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายความดีเป็นที่ยินดีของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเหมือนกับผึ้งที่แสวงหาน้ำหวานจะไกลแสนไกลแต่ไรขอให้มีเถอะมันเพียรพยายามบินไปมาสะสมไว้บัณฑิตทั้งหลายความดีอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าพอที่จะสามารถจะเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นในตนของตนในสมบูรณ์บริบูรณ์จะไกลแสนไกลเหนื่อยยากลำบากเท่าใดจะเกียจกระกายพยายามไปให้ถึงปฏิบัติให้ได้เมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็ปลื้มใจในการปฏิบัติบัณฑิตทั้งหลายอยู่กับบัณฑิตด้วยกันมีความเย็นใจมีความเกื้อกูลอุดหนุนประโยชน์ความดีซึ่งกันและกัน
เปรียบเหมือนเรามีเท้าอยู่สองเท้าเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเท้าข้างหนึ่งยันตัวของเราไว้เพื่อโอกาสดีเท้าอีกข้างหนึ่งยกขึ้นได้พอเท้าข้างหนึ่งไปยันไว้เท้าข้างหนึ่งก็ยกขึ้นได้แต่มีเท้าอันเดียวแล้วไม่มีอะไรช่วยเราก็เดินไปได้ไม่เท่าไหร่ไม่สามารถทำการงานได้สมบูรณ์บริบูรณ์การอยู่ร่วมกับบัณฑิตอยู่ร่วมกันนั้นย่อมประเสริฐเกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและกันให้มีความเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงแสวงหาแต่คนพาลอยู่กับบัณฑิตเดือดร้อนอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขเลยถ้าไปอยู่กับคนพาลด้วยกันนั่นแหละเข้าใจว่าเขามีความสุขหารู้ไหมว่าเวรภัยเกิดขึ้นรอบด้านแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทำเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายที่เราได้น้อมกายน้อมจิตใจเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเราควรใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นผลอย่าสักแต่ว่าทำคำว่าบุญก็ต้องให้รู้จักบุญต้องให้เห็นบุญพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแสดงธรรมไว้ให้คนรู้คนเห็นไม่ใช่ให้เชื่อตามกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจให้ลึกซึ้งถึงจิตใจของเราบุญกุศลจึงจะมั่นคงจึงจะถาวรด้วยวิธีมาอบรมจิตใจภาวนาถ้าจิตใจของเรามีสติมีแต่ปัญญามีศรัทธาความเพียรพยายามทำไม่ลดละจิตใจของเราก็ได้รับอบรมทางความฉลาดย่อมมีความรู้ความเข้าใจในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่าธรรมของบัณฑิตสามารถประกอบมาใช้ระลึกนึกคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์ให้มีค่ามีราคาขึ้นมาใช้คำพูดวาจาของเราให้มีคุณค่าใช้จิตใจของเราให้เกิดประโยชน์ทั้งตนและประโยชน์ส่วนรวมชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลเรียกว่าบัณฑิตเราเกิดมาชาตินี้เราก็ได้ทำประโยชน์ทำความดีให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราและเพื่อนฝูงผู้บัณฑิตทั้งหลายแต่คนที่ไม่ใช่บัณฑิตนะไม่รู้หรอกใครทำดีทำอะไรอย่างไรไม่สนใจใครจะปฏิบัติอย่างไรไม่สนใจสนใจมัวเมาในความหลงของเก่าเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่นับว่าโชคดีไม่เป็นคนประเภทนั้นเราเป็นคนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดเข้าในกลุ่มพุทธบริษัทคือบริษัทของพระองค์เรียกปัญญาชนชนผู้มีปัญญาได้รู้จักเลือกแล้วทำเลือกแล้วปฏิบัติเลือกแล้วคบค้าสมาคมเลือกหาแต่สิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์ที่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเราประพฤติปฏิบัติแม้เราก็รู้จักเลือกมิตรเลือกเพื่อนฝูงที่ควรคบหรือไม่ควรคบเพื่อจะได้ความก้าวหน้าจากเพื่อนฝูงจากการอยู่ด้วยกันได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติการกระทำอย่างนี้จิตของเราก็ได้รับความเบิกบานปลอดโปร่งในจิตในใจของเราสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองจิตใจของเราก่อกวนใจของเราไม่สงบเหมือนกับยกเรื่องไม่ดีของคนนั้นของคนนี้มันนินทากาเลสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจของเราไม่สงบภาวนาไม่มีประโยชน์เลยผู้ที่ต้องการความสงบภาวนาเรื่องใครก็ตามเขาก็เป็นผู้คุ้มครองเองรักษาเขาเองเราก็รักษาของเราเองถึงจะเห็นเขาก็ต้องรู้ตัวเขาเองเขาก็มีสติระลึกรู้ตัวเว้นไว้แต่บุคคลผู้นั้น
อยากจะฟังอุบายหรือฟังตักเตือนหรือขอเราก็พูดได้ทำได้ในหน้าที่ที่จะต้องสอนจะต้องตักเตือนถ้าหากไม่ใช่หน้าที่แล้วเป็นเหตุทะเลาะกันผิดกันแต่ภาวนาก็ให้ลำบากไม่ค่อยจะสงบนี่เพราะฉะนั้นเราพยายามมีสติมาระลึกตัวของเราระลึกกายของเราระลึกวาจาของเราเหมือนกับเราสวดไปเมื่อกี้นี่จตุรารักษ์ชื่อว่าจตุรารักษ์และวิปัสสนาเราก็ฟังดูแล้วไม่ทราบอะไรจตุรารักษ์สวดไปเพราะมันเป็นภาษาติดทับภาษาบาลีทับศัพท์อยู่เราก็ไม่ได้เรียนบาลีก็เลยไม่รู้จตุรารักษ์ถ้าพูดเป็นภาษาไทยแท้ๆก็ทำเครื่องรักษา4อย่างรักขะก็แปลว่ารักษาจตุก็แปลว่า4จตุรารักษ์4อย่างเป็นเครื่องรักษาอย่างดีถ้าใครมีสร้างให้มีขึ้นในตัวของเราคือพุทธานุสตินี่ข้อ1เมตตาในข้อ1อาสุภะในข้อ1มรณสติในข้อ1อันนี้ควรมีสติระลึกอยู่เสมอให้มีในจิตใจของเราพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าในสุตตธรรมสันตานุอนุตตรายาโพธิญาณนี่คุณของพระพุทธเจ้าท่านบรรยายอธิบายไปคุณพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั่นพระองค์เป็นผู้มีสันดานอันบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสที่สัตว์โลกได้รู้ว่าพุทโธพุทโธนี่เพราะพระองค์มีปัญญาตรัสรู้ทำอย่างยอดเยี่ยมคือคุณของพระพุทธเจ้าโดยย่อมีอยู่3อย่างคือ1ปัญญาคุณ2บริสุทธิคุณ3เมตตาหรือพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นแต่เราไม่ต้องภาวนาแต่เราภาวนาแล้วก็เราระลึกพุทโธจิตใจสงบถ้าเราจะรู้ขยายความพิจารณาเมื่อเจริญวิปัสสนาต้องการความรู้ให้กว้างขวางจากจิตสงบแล้วพระองค์คุณพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระองค์คือพระปัญญาคุณและบริสุทธิ์ที่คุณส่วนพระเมตตาคุณนั้นท่านมีต่อเวนยสัตว์ทั้งหลายแต่มีในใจของพระองค์แต่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เวนยสัตว์ทั้งหลายนี่สำคัญอย่างยิ่งถ้าพระองค์ไม่มีพระเมตตาแล้วทำคำสั่งสอนของพระองค์ก็หมดไปเพราะฉะนั้นพระเมตตาคุณนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สำคัญทุกอย่างนั่นแหละปัญญาคุณก็สำคัญถ้าไม่มีพระปัญญาแล้วก็มันก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกทางทำความบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ให้เป็นพระอรหันต์นำไกลจากกิเลสได้เพราะฉะนั้นธรรมะสามอย่างคุณสามอย่างเกี่ยวเนื่องกันมีอยู่ในพระพุทธเจ้าเราเพราะฉะนั้นเราได้พระพุทธเจ้าผู้มีคุณสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งสามอย่างนี้หายากในโลกจะมีที่ไหนมีบุคคลไหนจะประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างนี้มีอาจารย์ไหนศาสตราจารย์ไหนที่ไหนบ้างพร้อมด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณมีกายอันว่าจะจิตใจสะอาดหมดจดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำอย่าว่าแต่เราแม้แต่เทวดาอินพรหมที่ไหนก็เคารพนับถือเลื่อมใสพระองค์เพราะความบริสุทธิ์ของพระองค์แม้แต่พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แล้วยอมรับใช้พระพุทธเจ้าเหมือนกับเด็กวัดคอยรับเหมือนกับลูกศิษย์คอยรับใช้อาจารย์ด้วยความเคารพความเลื่อมใสนี่ถ้าบุคคลผู้ใดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยความดีที่มีอยู่ไว้ในพระองค์ย่อมเป็นผู้ที่มีที่พึ่งเปิดโอกาสบุญกุศลระลึกเป็นเหตุให้เกิดความสงบความสุขชื่อว่าจตุรารักษ์เครื่องรักษาจิตใจของเราออกจากให้พ้นจากอบาย
ให้ได้ฐานะที่ดีที่เลิศเมตตาคือเมตตาตัวเราและเมตตาสัตว์ทั้งหลายเราพิจารณาถึงตัวเราก่อนท่านเรียกว่าให้เมตตาตนก่อนถ้าเมตตาคนอื่นฝ่ายเดียวแต่ท่านว่าไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดผู้ที่เมตตาคนอื่นอย่างเดียวแต่ไม่เมตตาช่วยเหลือตัวเองนั้นไม่สามารถจะรักษาจิตให้อยู่ในกึ่งกลางได้ต้องมีอคติไปช่วยเหลือคนอื่นเบียดตนเองจะได้รับการช่วยเหลือมากน้อยเท่าไหร่เมื่อตัวเองเดือดร้อนทุกข์ยากวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็การช่วยคนอื่นก็ไม่มีผลมากเท่าที่ควรถ้าเราช่วยตัวเองเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้องการให้คนทําบุญให้ทานแล้วพระองค์ก็ต้องให้ทานช่วยตัวเองก่อนทําตัวอย่างเป็นอย่างอย่างเมื่อสอนให้ผู้อื่นมีศีลแล้วพระองค์ต้องมีศีลก่อนต้องถึงพระองค์ต้องมีก่อนต้องช่วยตัวเองก่อนสอนให้ผู้อื่นมีปัญญาพระองค์ต้องสร้างปัญญาขึ้นให้พระองค์ได้มีปัญญาก่อนสอนให้คนอื่นมีความสุขพระองค์ต้องมีความสุขก่อนสอนให้คนอื่นสงบพระองค์ก็ต้องสงบก่อนเมื่อพระองค์ได้เมตตาตัวพระองค์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์จึงเมตตาคนอื่นช่วยเหลือเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาที่มีอยู่ที่พระองค์มีเป็นคุณสมบัติของพระองค์แจกจ่ายคนอื่นให้คนอื่นปฏิบัติจึงได้ความสงบได้ความสุขและสืบต่อเนื่องกันมานี่เรียกว่าเมตตาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเมตตาแล้วเมื่อเราสวดทุกวันสวดเมตตาตนะหังสุปิโตโหมินิทุโคโหมิอเวโรโหมิอัปยาปโจโหมิอนิโคโหมิสุขิอัตนังปริอารามินี่เมตตาลูกตัวเราเองสัพเพสัตตาเมตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมตตาคนอื่นสุปิตาโหตุเมตตาคนอื่นต่อไปอีกนี่เมื่อเมตตาในข้อนี้ตาเราก็ระลึกตัวของเราเมื่อเราแก่ช่วยใครก็ตามเราก็ต้องทำตัวของเราให้ดีก่อนให้มีความสุขให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็ช่วยเหลือชักชวนคนอื่นมาประพฤติมาปฏิบัติที่แจ้งเขาก็เชื่อเขาก็นับถือแต่เรายังทำผิดอยู่เราไปพูดให้คนอื่นนี่เขาก็ไม่เชื่อเพราะเรายังทำผิดอยู่เพราะฉะนั้นเมตตาถ้าหากใครทั้งเราทั้งหลายถ้าหากมีอยู่จากเจริญเมตตาแล้วก็ตรวจดูเรารักษากายวาจาของเราให้ดีชื่อว่าเราเมตตาเราแล้วมาอบรมจิตใจของเราให้สงบเพราะความดีอันนั้นก็ได้แล้วก็เมื่อได้ความสงบแล้วมีเพื่อนฝูงอยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติอยากได้ความสงบเราก็ชักชวนแนะนำเขาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบช่วยเหลือคนขวายให้เขาได้มาประพฤติมาปฏิบัติให้ช่องให้โอกาสเราต้อนรับโดยดีพูดที่ดีเพื่อเป็นมิตรภาพอยู่ร่วมกันในทางดีไปชื่อว่าช่วยเหลืออุดหนุนซึ่งกันและกันด้วยจิตเมตตานี่ก็สร้างพื้นฐานในสมาธิของเราให้มั่นคงใครจิตใจของเราได้กว้างขวางเบิกบานได้ความฉลาดการพิจารณาข้อที่3เรียกอสุภะอสุภังคือพิจารณากายให้เห็นตามความจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่สะอาดนั้นเห็นได้เพราะเห็นในทางตาที่เขาตกแต่งด้วยอะไรต่างๆว่าเนี่ยเห็นดูเหมือนกับสะอาดถ้าเราเอาตาใจซองพินิจพิจารณาให้ลึกเข้าไปแล้วเหมือนเราสวดเกสาโลมานะคาทันตาตะโจมมังสังนารวติอธิมินชังแต่ละอย่างละอย่างเราเพ่งตรวจดูแล้วถึงแม้เราจะว่าสะอาดสะอาดเท่าไปเท่าไหร่มันก็เห็นสิ่งที่ไม่สะอาดในข้างในอยู่อย่างนั้นใครจะยกย่องว่าสะอาดเท่าไหร่มันก็ไม่สะอาดเมื่อเราไปเห็นถึงทุกส่วนที่มีอยู่แล้วนี่เป็นความจริงไม่ใช่เรายกโทษทั้งเราทั้งใครๆในโลกทุกคนเป็นอย่างนั้น
ไม่ใช่เฉพาะแต่ทางเราและไม่เฉพาะไม่ใช่เราสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเพราะความจริงนี่เรียกว่าเราเปิดเผยความจริงให้จิตใจของเราได้รู้ความจริงไม่ให้หลงเข้าใจผิดการรู้ความจริงข้อนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากทีเดียวสำหรับเราจะเจริญภาวนาและสมถะและวิปัสสนาภาวนาเพื่อทำความดียิ่งขึ้นไปตามนั้นนะเพราะเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของสะอาดแล้วเท่ากับว่าเราสร้างความหลงเข้าใจผิดในจิตใจของเราเองเมื่อจิตใจหลงแล้วก็เป็นช่องทางที่ให้เราเข้าใจผิดมีสัญญาคือความถือผิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเจริญพิจารณาตามความจริงเพื่อเราได้ปฏิบัติในรูปของจริงเพื่อจะได้เห็นอริยสัจจะถับนี่ปฏิบัติตรงต่อมรรคที่เดียวเพื่อจะได้เห็นทุกข์เห็นโทษปัญญาเห็นโทษเนี่ยเป็นปัญญาอย่างสูงปัญญาเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดสะอาดไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาธรรมดาโดยส่วนใหญ่แล้วก็เห็นว่าเป็นของสะอาดโดยทั่วๆไปใครก็สะอาดใครก็รู้ใครก็เห็นแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นความจริงแล้วนั้นไม่ใช่ความเห็นเป็นธรรมดามันเป็นธรรมขึ้นมาในเรื่องพิจารณาเป็นของไม่สะอาดเรียกอสุภะเป็นเครื่องรักษาอย่างหนึ่งแล้วมรณสติระลึกถึงความตายนี่ก็สำคัญมากเช่นเดียวกันทำสี่อย่างในล้วนแต่เป็นยอดแห่งธรรมที่ดีสำคัญอย่างยิ่งเราทั้งหลายควรจะยิบยกข้อใดข้อหนึ่งมาภาวนาหรือมาเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเครื่องป้องกันได้เช่นเดียวกันไม่ควรจะเหินห่างจากของสี่อย่างแต่เราต้องการความรู้ตัวต้องการรู้ธรรมต้องการเห็นธรรมต้องการเจริญในธรรมถ้าไม่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกเมตตาตนและเมตตาสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่ระลึกเมตตาสัตว์เมตตาตนทั้งหลายแล้วก็พิจารณาร่างกายตามความจริงพิจารณาข้างในข้างนอกแยกกันแต่ละส่วนละส่วนทำไมอย่างนั้นเราพิจารณาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเราจะต้องแตกดับในวันใดวันหนึ่งไม่มีใครเหลืออยู่ได้คนอื่นไม่เหลือแล้วเราจะเหลือได้อย่างไรปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวเราจะมีอะไรพิเศษมาจากไหนที่จะเหลืออยู่ได้เราก็ต้องเป็นเหมือนกับคนอื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นเมื่อการระลึกถึงความตายเห็นความสลดสังเวชแล้วเป็นเหตุให้เราไม่ประมาทองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าบุคคลไม่ประมาทมีระลึกถึงทำความดีรักษาอินทรีย์ของเราให้สงบระงับให้มีความสำรวมระวังปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่หลงลืมเราจะเข้าใจเรื่องความตายตามความเป็นจริงเพราะเราสร้างปัญญาขึ้นมาอ๋อความตายเนี่ยไม่น่ากลัวและไม่น่าจะไปทุกข์ไม่น่าจะต้องตกใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงเราพิจารณาทุกวันว่ามีความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไม่ใช่เฉพาะเรามันทั่วไปธรรมดาไม่น่าจะเดือดร้อนไม่น่าจะวุ่นวายเมื่อตายนี่อยู่สมควรแล้วมันก็แตกดับไม่ว่าสังขารประเภทไหนภาชนะเครื่องใช้สอยมันก็แตกดับไปเหมือนกับร่างกายของเรานี่มันก็หมดไปทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้เราไปทุกข์ทำไมเรารักษาจิตใจของเราให้ผ่องใสให้สะอาดบริสุทธิ์นะเมื่อจิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่สงสัยจะไปอยู่ที่ไหนก็เราก็ไม่กลัวเพราะสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดสิ่งที่ดีนะย่อมมีผลดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามที่เราจะสวดอยู่เสมออารักขากรรมฐานสี่อย่างที่พามาสวดนี้ก็เป็นธรรมะเพื่อเสริมสร้างสติสร้างปัญญาให้เราทั้งหลายได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วจะได้นำมาใช้พิจารณาให้เกิดวิปัสสนาอันพึ่งบำเพ็ญ
นี่ท่านว่าสี่อย่างนี่เป็นวิปัสสนาที่เราหลายเพิ่งบำเพ็ญเพิ่งเจริญพินิจพิจารณาคำว่าวิปัสสนานั่นคือควรพิจารณาให้เกิดปัญญาคำว่าสมถะนั่นควรละปล่อยวางให้เกิดความสงบคือสมถะคือละปล่อยวางแล้วรักษาอันเดียวให้เกิดความสงบเรียกว่าสมถะภาวนาพิจารณาแยกขยายออกให้เกิดความรู้ละเอียดลึกซึ้งตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสมถะและวิปัสสนาสองอย่างนี้แหละเป็นมรรคเป็นปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเราควรเพียรพยายามเราจะได้พ้นทุกข์เพราะความเพียรอย่างนี้แต่เรียกว่าวิริยนะทุกขมัจจิติเราจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอาศัยความเพียรพยายามในสมถะภาวนาและวิปัสสนานี้เองเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์พ้นได้ด้วยความเพียรในเรื่องนี้และสอนสาวกทั้งหลายให้เพียรพยายามในเรื่องนี้ถ้าเราทั้งหลายเพียรพยายามอบรมเรื่องนี้ให้เกิดเข้าใจซึ่งสมบูรณ์ทำให้บริบูรณ์ในตัวของเราเราก็ผู้หนึ่งที่จะต้องได้รับรถแห่งพระสัทธรรมอันชนะเสียซึ่งรถทั้งปวงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกำหนดจดจำให้ดีนำไปใช้อยู่เสมอต่อแต่นี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน